มีควายตัวหนึ่งเป็นควายแสนรู้ว่างั้นนะอืมรู้มากกว่าคุณรัชนีด้วยว่างั้นจริงเหรอเออเนี่ยฮะเป็นควายของยายแสนยายแสนเนี่ยอายุ82ปีแล้วเป็นคนอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเอออ่ะตอนนี้ปั๊บหมดไปที่คนโคราชก็พูดภาษาโคราชนะคุณยายนี่ครับจริงดิภาพนี้มันนอนหนุนตักยายเออแล้วมันก็กินนมยายเอ้ยไม่ใช่กินนมจากขวดนะฮะไม่ใช่กินนมยายนะครับกินนมจากขวดเหมือนเด็กเล็กเด็กน้อยนั่นแหละครับกินนมที่ยายป้อนแล้วกันไอ้เจ้าตัวนี้มันชื่อว่าไอ้เจ้าจอนอีจอนอีจ้อยอีจ้อยจอยจอยอีจ้อยเอ้ยไม่ใช่อีจ้อยภาษาอีสานแปลว่าผอมอีจ้อยภาษาอีสานบ้านเฮาเอออีจ้อยอีจ้อยแปลว่าผอมเออคงใส่มันจะตัวผอมเออก็ผอมจริงนะยายแสนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าอีจ้อยเนี่ยมันเป็นควายเพศเมียอายุ6เดือนนะครับอีจอยเนี่ยมีนิสัยที่แปลกกว่าควายเอ้ยควายประทานโทษครับมีโอ้ยเนาะมันสิออกแถวบ้านน่ะนะเนาะเอ้ยคนอีสานบ้านเฮาอย่าถือกันเด้อเออมันบ่มีดอกว่าแหวนเอ้ยบ่มีดอกสระอาสระเอออีหยังนั่นน่ะเออคุณยายแสนบอกว่าอีจอยเนี่ยนะมันแปลกมีนิสัยแปลกกว่าควายตัวอื่นเพราะว่ามันชอบเล่นกับคนนะแล้วก็ชอบมานอนหนุนตักยายตอนเช้านี่มานอนหนุนจักเป็นประจำเลยสาเหตุที่อีจ้อยมันชอบเล่นกับคนนี่เนี่ยแล้วชอบนอนหนุนตักเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาแม่ของอีจ้อยน่ะมันไม่ค่อยสนใจลูกเท่าไหร่หรอกไม่ยอมให้ลูกกินนมก็เลยทำให้อีจ้อยเนี่ยต้องไปอาศัยอยู่กับคนคุกคีไปทั่วนะครับเพื่ออาศัยจะได้กินนมตอนแรกมันจะกินนมยายยายก็เลยบอกว่าโอ้ยยายไม่มีแล้วนะครับก็เลยเอามาใส่ขวดให้เหมือนเด็กน้อยนั่นแหละนะครับนี่ฮะแกก็เลยต้องเอานมใส่ขวดทุกเช้าเลยนะมันจะเข้าใจให้อีจอยดูดไว้อย่างนั้นคนเป็นแม่มาหรือเปล่าไม่รู้เนาะให้นมกินเนี่ยอีจอยมันก็ดูดนะครับเอาถามจริงเข้าบ้านด้วยเหรอลูกเข้าบ้านด้วยเหรอคะเข้าได้หมดเลยห้องนอนอะไรต่างๆเข้าได้หมดเลยเหรอเออห้องน้ำห้องท่าเข้าได้หมดไว้อย่างนั้นน่ารักเนาะเหมือนสัตว์เลี้ยงในบ้านเลยอ่ะครับแต่จริงๆเป็นสัตว์เลี้ยงนอกบ้านนะคะเอาฟังคุณยายแสนนะฮะโอ้ทำไมมาถึงนอนตักยายเลยยายนอนเพราะว่าอะไรยายมันอย่างน้อยมันกับนอนน้ำเอาน้ำยายเนี่ยเดี๋ยวมันแล้วมันหนีบ่ได้แล้วแม่เขาไปไหนแม่เขาอยู่ในคอกแหละแต่แม่บ่เอายายเลี้ยงมาแต่น้อยแต่รุดตูดพุ่นอ่ะรุดหนีเขารักยายเหรอไปเขารักยายเลยยายรักตัวยาวมาหนีมาลูกอ้อนเลยใช่ไหมยายมาลูกอ้อนเออเห็นไหมเข้าบ้านมันก็จะคอเคลียร์มันจะไปไม่ห่างเลยนะมันก็แปลกจากควายทั่วไปจริงๆนั่นแหละท่านผู้ชมครับนี่เข้าบ้านเข้าช่องนะไปอยู่ในบ้านปกติควายก็จะต้องอยู่ในคอกควายแต่นี่มันเป็นบ้านยายแสนก็ไม่ว่าอะไรละครับสงสารนะมันเป็นควายที่แม่มันไม่ค่อยสนใจสมัยเด็กน้อยไปอย่างนั้นนะครับเออนี่ฮะแปลกมากนะคะชอบเรียนกับคนชอบอยู่กับคนนอนหนุนตักด้วยนี่ก็ถือว่าเชื่องแล้วก็มันก็แสนรู้นะคุ้นกับคนจริงๆนะคะสัตว์เลี้ยงเหล่านี้นะครับบางทีควายนี่นะเขาอยู่กับเรานานๆนี่นะเลี้ยงเข้าไปนะพอวันหนึ่งเราจะขายเขาเนี่ยเขาน้ำตาไหลก็มีนะเอารู้เรื่อง